สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของการยกเลิกวัตถุที่ถูกเลือกนะครับในหลายๆคําสั่งอย่างเช่นว่าคําสั่งลบคําสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคําสั่ง copy คําสั่งอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าผมจะเลือกวัตถุแบบนี้แล้วก็ทําคําสั่งอะไรสักอย่างอย่างเช่นว่าคําสั่งว่า move อย่างเงี้ยนะ move แล้วก็ผมก็เลือกวัตถุแต่ว่าในเนี้ยมันอาจจะมีวัตถุบางอันที่ผมไม่ต้องการผมก็จะยกเลิกไปนะครับเช่นว่าผมไม่ต้องการวงกลมวงนี้มันก็จะมีคําสั่งที่เราใช้ได้ก็คือมีอยู่2อย่างคือใช้ตัว R นะครับตัว R พิมพ์ตัว R ลงไปแล้วก็ยกเลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยอยากยกเลิกอีกอันไหนก็คลิกต่อไปอย่างเช่นผมอยากยกเลิกตัวนี้นี่ก็หลังจากนั้นก็ enter แล้วก็สามารถที่จะ move ไปได้นะครับแบบนี้ครับนี่ก็ move ออกไปอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว shift นะครับชิปที่คีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นว่าผมสั่งลบอย่างเงี้ยสั่งอะไรดีสั่งมิเลอร์สั่งลบสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอ๋อมิเลอร์นะมิเลอร์ผมจะมิเลอร์ผมต้องการมิเลอร์วงกลม3วงนี้แต่บังเอิญว่าไอ้2ตัวนี้มันติดมาด้วยไอ้2เส้นเนี่ยเราไม่ต้องการอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวชิปกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกนี้คลิกเลือกเส้นนี้สองเส้นจากนั้นเราก็ enter ปุ๊บเราก็จะสามารถมิเลอร์ตัวนี้ได้เหมือนกับที่เราเลือก2วงเรายกเลิก2อันนั้นนะครับนี่ก็เป็นวิธียกเลิกวัตถุ2วิธีก็คือใช้ตัวแล้วก็กดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับใช้สะดวกใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ